จริงๆเลยยังไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้ผูกยังเลยยังไม่ได้รับตังค์เลยค่ะก็อาจจะคิดกันว่าสบค.ปลดล็อกใครแล้วนี่นานะคะแต่คุณแม่ศรีนวลขำอาจก็น่าจะได้ปัดฝุ่นชุดเล่นลำตัดอีกสักทีชุดสวยๆที่แม่เอามาโชว์แบบนี้นะคะแต่ว่าศิลปินแห่งชาติบอกเซโนค่ะแม่ยังไม่พร้อมจริงๆก็เลยทำให้เสื้อสวยๆแบบนี้บางตัวใหม่เอี่ยมเลยไม่เคยใช้เก็บอยู่ในตู้มานานกว่า3เดือนแล้วล่ะค่ะที่ยังไม่หยิบมาใส่ไม่ใช่อะไรกลัวว่าถ้าเกิดไปจัดการแสดงปุ๊บเนี่ยไม่ได้ห่วงตัวเองนะคะแต่จะเป็นต้นเหตุให้คนมารวมตัวดูคณะลำตัดหวังเต๊ะค่ะแล้วถ้าเกิดใครติดโควิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหจะต้องรู้สึกผิดไปทั้งชีวิตแน่ๆคุณแม่บอกว่าจริงๆตอนนี้เจ้าภาพโทรตามแล้วนะคะแต่แม่ปฏิเสธไปก่อนเล่นแก้บนก็ยังไม่รับค่ะโดยให้เหตุผลว่ารอให้สถานการณ์นิ่งกว่านี้ก่อนคุณแม่ศรีนวลมีเหตุผลอะไรยังไงบ้างไปฟังกันค่ะการแสดงถ้าคนไม่อยู่ใกล้ชิดกันมันไม่สนุกถ้าไปอยู่ห่างๆแล้วเขาจะคุยกันได้ไหมว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้ก็ร้องดีนะโอ้โหก็ตะโกนกันตายดิใช่ไหมการแสดงลำตัดไม่ว่าลำตัดลิเกจะคนจะต้องดูให้ติดกันเขาจะคุยกันจะอะไรกันแล้วเราก็ต้องเล่นกับคนดูถ้าเขาเป็นเขาก็จะคิดว่าเราเอาไปให้เขาถ้าเราเป็นเราก็ต้องคิดว่าคนดูเอามาให้เราเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครดีกว่าเราหยุดก่อนพักก่อนก็จะตกลงกับเจ้าภาพว่าเจ้าภาพก็ถามว่าแล้วมันจะเล่นได้เมื่อไหร่ก็บอกให้มันหมดก่อนนะพี่ให้มันโล่งๆแล้วค่อยไปกันเรียกว่าต้องยอมใจแข็งทั้งที่โอ้คิดถึงลำตัดเหลือเกินละค่ะตื่นเช้ามาแม่ศรีนวลเลยวาดลวดลายซะหน่อยซ้อมร้องซ้อมรำอยู่ที่บ้านแบบนี้แล้วก็ทำอย่างอื่นอีกทำกับข้าวดูแลไร่สวนแก้เหงาถึงจะไม่มีรายได้จากงานแสดงนะคะก็อยู่ได้ด้วยเงินเก็บแล้วตอนนี้คุณแม่บอกผักหญ้าที่ปลูกไว้โอ้โหตอนนี้เป็นประโยชน์แล้วนะคะเก็บกินได้คือทุกวันเนี่ยต้องเดินรอบไร่แล้วก็นั่งเรือไปให้อาหารปลาด้วยแต่บังเอิญตอนนี้เส้นเอ็นเข่าอักเสบไปอีกนะคะต้นเหตุมาจากยืนนานตั้งแต่สมัยสาวๆนุ่งเลยต้องขอพักก่อนถ้าต้องกลับไปแสดงตอนนี้ก็คงไม่ไหวเหมือนกันก็ถือโอกาสพักผ่อนค่ะมาดูฝั่งลิเกดังกันบ้างเห็นพระเอกลิเกเงินล้านคุณพงศักดิ์สวนศรีกำลังวุ่นชุลมุนเลยนะคะนี่โอ้โหชุดลิเกเต็มรถเลยหลายคนนึกว่าไปเปิดการแสดงหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะงานจ้างเทไปหมดแล้วค่ะที่เห็นคือขนของไปเข้าฉากถ่ายละครนะคะโควิด-19 เข้ามาก็ทำให้คณะพงศักดิ์สวนศรีนี่สูญเงินไปเยอะจนแบบไม่กล้าเผยตัวเลขเลยละค่ะมาวันนี้ปลดล็อกก็จริงแต่ว่าด้านเข้าหน้าฝนไปอีกนะคะงานแสดงก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วที่สำคัญยังติดเคอร์ฟิว5ทุ่มลิเกเนี่ยเขาก็ต้องแสดงกลางคืนเป็นอันรู้กันกับผู้ชมนะคะแล้วชุดก็ต้องระยิบระยับตอนกลางคืนถ้าเปลี่ยนมาเล่นกลางวันหรือหัวค่ำจะมีคนดูหรือเปล่าอันนี้ก็น่ากังวลนะคะมันต้องไปด้วยกันทั้งเจ้าภาพทั้งเราและทั้งคนดูบางทีคนดูมาไม่ทันบางทีไม่รู้นะครับและช่วงนี้ถึงรัฐบาลท่านจะปลดล็อกแล้วแต่ว่าใครจะจ้างเราลิเกเนี่ยตั้งแต่โบราณจะแสดงเต็มที่เลยนะ2ทุ่มก็ต้องเลิก6ทุ่มหรือ2ยามนะหรือ2ทุ่มครึ่งเลิกตีหนึ่ง3ทุ่มเลิกตีหนึ่งบางทีเรื่องแสดงติดพันไปอย่างเงี้ยก็ต้องต่อให้จบเรื่องนะครับแล้วเมื่อแสดงเสร็จแล้วก็เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าเก็บฉากเก็บเวทีนี่ลำบากครับตอนนี้ลำบากมากโควิดมันต้องจบไปด้วยนักรบเสื้อกล้าวส่งเสียงมาให้กำลังใจคุณหมอและทีมพยาบาลเป็นของแถมด้วยนะคะคุณพ่อพงศักดิ์บอกว่าคณะลิเกของตัวเองเนี่ยน่าจะกลับมาเล่นอีกที19กันยายนเลยค่ะเพราะว่ามีการจองโรงละครแห่งชาติเอาไว้เพื่อจัดงานประจำปีด้วยนะคะเป็นการแสดงลิเกช่วยศิลปินอาวุโสค่ะแต่ว่าสถานการณ์ไวรัสเนี่ยยังไม่นิ่งก็ต้องลุ้นไปก่อนส่วนสมาชิกในคณะประมาณ 50-60 คนตอนนี้แยกย้ายกันไปค่ะมีไปขายขนมขายอาหารแล้วก็ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทบ้างนะคะก็พอบรรเทาเรื่องของการเงินช่วยๆกันไปก่อนช่วงนี้ส่วนคุณพ่อก็ช่วยเหลือกันเต็มที่เหมือนกันนะคะในช่วงที่มหรสพเนี่ยยังปลดล็อกได้ไม่เต็มร้อยค่ะพูดถึงรูปเนี่ย